3นาทีแล้ววันนี้กว่าจะเดินทางมาถึงที่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะรถวิ่งไวไม่ได้เพราะบรรทุกมาหลายชีวิตนะต้องตาก็เลยว่าเออก็ขนาดรีบมาแล้วเนี่ยเนาะอันนี้มาไม่หมดเนาะแม่ชีทีนี้แม่ชีวัดนี้มีอยู่180นะถ้ามาคงไม่พอนะว่าจะเอาไปวัดป่ากุ้ง150นะใช้รถ24คันนะรถตู้นะวันที่เราไปวัดป่ากุ้งน้องตันเขาอะไรนะน้องตังเขานิมนต์ไปน้องตันทำไมกูยุ่งเกี่ยวกับตัวตอนักรู้ไหมแม่กูก็ชื่อติ๋วน้องกูชื่อแต่อีกคนหนึ่งชื่อตู่ไม่ใช่หมานะตู่ชื่อคนชื่อน้องสาวคนสุดท้องชื่อตู่มีแต่ตัวตอนะเดี๋ยวตอนนึงทุกตาอันนี้พูดแรงไม่ได้เกี่ยวพันกับตอตัวตอตลอดเลยกูนะ2ตอเลย2ตอนี่อันตรายแม่ชีจิตเป็นไงกินข้าวอร่อยไหมกินข้าวแซ่บบ่ใครก็ไม่ดีดปากอยู่เนาะเว้ยนี่แหละไม่ใช่จิตน่าหักขนาดเลยอีรีเห็นครั้งแรกเนี่ยโอ้ยจะมางามใช่ปะอีรีดิงามนะแม่ชีหน่อยนะผิวพรรณผ่องใสเพราะปฏิบัติธรรมนานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะพูดได้ไหมเนี่ยได้เนาะหลวงปู่ทูลเนาะบ้านคอนี่นะนี่ลูกศิษย์หลวงปู่ทูลแล้วเนี่ยนะเคยไปอยู่เนี่ยท่านสอนนะแล้วก็เกิดผลมากเห็นไหมเนี่ยแม่ชีจิตเนี่ยนะทีเนี้ยพอทีเนี้ยมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ยิ่งงดงามผ่องใสขึ้นนะพอได้รับกำลังใจเพราะว่าบางทีพวกเราให้กำลังใจตัวเองไม่เป็นรู้จักไหมคำว่ากำลังใจกำลังใจนี่สำคัญกำลังใจกำลังจิตมันเดียวกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยเรายังปีนป่ายยังไม่เก่งก็ต้องอาศัยหลักยึดก่อนพอเราขึ้นแล้วเหมือนกับเราอาศัยเรือข้ามน้ำเนี่ยพอข้ามน้ำได้แล้วเราก็ไม่ต้องแบกเรือไปด้วยเห็นไหมแต่ตอนแรกเราต้องมีสิ่งเหมือนเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเห็นไหมต้องอาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าอย่าไปยึดเอาครูบาอาจารย์แต่จะพ้นทุกข์ได้ย่อมอาศัยครูบาอาจารย์นะนะเพราะฉะนั้นเหมือนหลวงตาบวชอยู่วัดป่ากุ้งเนี่ยคงพูดได้แล้วเนาะก็บวชอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะเนาะจริงไหมบวชอยู่วัดป่ากุ้งก็ได้รับความกำลังใจครับจากหลวงปู่นะหลวงปู่ศรีมหาวิโรถึงหลวงตาเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านหรอกหลวงตาเรียกว่าตัวเองเป็นขี้พึ่งขี้เทียนท่านนะขี้พึ่งขี้เทียนหลวงปู่ศรีนะถึงท่านโอ้ยไม่ต้องห่วงขนาดจะหมดแรงเนี่ยแค่เห็นหลวงปู่เดินมาเนี่ยไม่รู้เอากำลังมาจากไหน
จริงๆคิดดูขนาดกินข้าวมื้อเดียวนะทำงานได้ถึงที1ที่2อ่ะต้องการถ้าสร้างผาน้ำย้อยตรงกำแพงก่อนทำอยู่ตรงนั้นแหละนอนอยู่ตรงนั้นกับดินนั่นแหละไปบินสบาตตอนเช้าเนี่ยโอ้ยปูนยังเต็มอยู่เลยไม่ได้อาบน้ำเพราะหลวงตาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรื่องอาบน้ำแหมตอนหน้าหนาวใครจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำไม่กี่ขันจริงไหมล่ะเราไม่ใช่คนโง่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่สายหรอกน้ำอ่ะแต่ตอนนั้นเราปฏิบัติเราใช้อะไรปฏิบัติรู้ไหมเราปฏิบัติไม่เป็นเลยเราก็อาศัยศรัทธาสร้างอินทรีย์สร้างศรัทธาคืออ้าวกูภาวนาไม่เป็นกูจะทำงานนะทำแบบไม่มีค่าจ้างนะเห็นไหมไม่มีอะไรที่ทำด้วยใจที่ศรัทธามันก็เลยเกิดผลกำลังใจขึ้นมากมายเมื่อก่อนไม่เข้าใจหลวงปู่หรอกว่าทำไมต้องให้ทำงานจนเขาไม่เรียกพระกรรมฐานหรอกเรียกพระกรรมกรจริงๆวัดผักกงสมัยนั้นเลยโอ้ยนะมือไม้นี่แกงหมดแล้วทำงานจนเขาเรียกพระกรรมกรไม่รู้เรียกพระกรรมฐานแต่เชื่อไหมว่าการที่หลวงปู่ใช้อุบายตัวนี้ทำนะมันสะสมกำลังใจเต็มเปี่ยมพอไปนั่งไปทำสมาธิแล้วเนี่ยนะมันโอ้โหนะเพราะว่าเรามีความดีนะเห็นไหมกำลังแห่งความดีกำลังแห่งศรัทธาตัวนี้มันหนุนจิตหนุนใจเรานะและหลวงตาตอนนั้นก็ไม่ได้ฝึกอนาปานสติด้วยนะฝึกพุทโธ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 อย่างเงี้ยนะเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธอย่างเงี้ยนะมีแต่กินข้าวเท่านั้นแหละไม่พุทโธมองหาแต่ เพราะมันหิวนะวัดปากกุ้งพระเยอะนะสมัยก่อนนั่นน่ะจำพรรษาด้วยกันนี่อุ้ย60กว่ามั้งแล้วหลวงตานี่อยู่ท้ายแถวเสี่ยงไหมมึงวะตอนใส่กับข้าวมาในเสี่ยงมากเลยกูจริงไหมจริงไหมล่ะกูก็นึกว่าเออถ้าก่อนกูคงเป็นแมวเพราะกินแต่หัวปลาทูก็นึกเอาแบบนี้ไงจริงๆต้องใครจดอภัยให้เพื่อนก็ได้หรอกเสียงมาจากกลางๆอ๋อไม่เป็นไรนะ นะถ้าเรามีอุบายทำเห็นไหมเรานั่งอยู่ท้ายแถวพอมาถึงเราก็เลือดจะหัวประตูเราก็คิดว่าโอ้สัตว์ก่อนเราคงเป็นแมวเห็นไหมมันได้ผลเลยแล้วก็กินหัวประตูซะ ตอนนั้นฟันกูยังดีอยู่โอ้โหกรอบกรอบกรอบเลยว่างั้นเถอะนะนี่แต่เรามีอุบายหลายๆอย่างที่จะทำให้ตัวเองเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสคือเราคิดว่าเออชาติก่อนเราคงเป็นแมวพวกอยู่หัวแถวมันไม่รู้จักว่าปลาทูอร่อยที่สุดคือหัวปลาทูเราคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่ฉลาดเลยจริงจริงฮะโอ้ยพวกนั่งหัวแถวไม่ฉลาดปลาทูนี่มันอร่อยอยู่ตรงหัวมันนี่แหละว่าเห็นไหมเราใช้ส่วนนี้มันก็จริงๆนะจนเราชินกับหัวปลาทูนะเราก็ไม่ได้เก็บความแค้นไว้หรอกเราว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องนั่งหัวแถวอยู่ดีอ่ะฮ่าเห็นไหมทุกวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วล่ะจริงไหมเออวันนี้เราคุยกันเรื่องเบาๆหน่อยเนาะเพราะว่าน้องตังมาน้องถามว่าราชสาวบุรีรัมย์มาด้วย
ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเนาะไม่ต้องเอาหนักๆเนาะเราฝึกพุทโธมีเรามาฝึกอานาปาแค่ไม่กี่เดือนฮะปี57นี่เองมันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่แล้วก็เลยว่าเอาพุทโธกับลมใส่กันถูกลมเข้าพุทโธออกเนี่ยเอาไปเอามาได้ผลอะได้ผลมากเลยเราฝึกอานาปานสติเนี่ยฝึกไม่ถึง2เดือนเลยนะได้ผลมากเลยทีนี้พอทิ้งพุทโธมันทิ้งเองของมันก็เหลือแต่ลมหายใจเข้าออกและหลวงตาเนี่ยเป็นออโต้เลยนะไม่ต้องไปดูแล้วมันดูของมันเองเลยเป็นออโต้เลยอานาปานโอ้มันดูได้ทั้งวันทั้งคืนแต่มันไม่หลับตอนนั้นไม่หลับเป็นเดือนๆนะไม่หลับนี่คือผลของอานาปาและเราก็ไปเรียนรู้อานาปาอยู่คนเดียวอีก3ปี4ปีมันอยู่กับลมทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมโอ้ยเนี่ยอยู่คนเดียวก็ไม่เดียวดายแล้วถึงนะเห็นไหมหลวงตาค่อนข้างจะเก่งเรื่องอานาปาจริงหาตัวเทียบยากเลยแหละเรื่องอนาปานสติเพราะเราเรียนรู้แบบตอนเราอยู่คนเดียวเนี่ยทุกแง่ทุกมุมทุกลมสั้นลมยาวลมละเอียดแม้แต่ไม่มีลมเห็นไหมเราเรียนรู้ทุกกระบวนเพลงที่พระพุทธเจ้าสอนอนาปาเห็นไหมมันอัศจรรย์ในอนาปาลมหายใจคลายทุกใครฝึกอนาปาย่อมมีผลอนิสงส์มากหลวงตารับรองได้เลยแม้แต่พระเจ้าก็รับรองไว้นะบุคคลใดมีสติอยู่ในลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากฌานแต่ไม่ใช่เข้าฌานนะเขาเรียกว่าเจริญฌานหรือภาษาบาลีเรียกว่าลักขณูปนิยฌานคือดูลักษณะของกายของลมนี่แหละลมเข้าลมออกนะจุดสำคัญคือสติพวกเรามีไหมสติมีทุกคนนะถ้าคนเสียสติคือคนบ้าแต่มีนะมันมีน้อยนะมันไม่ทันความคิดมันเอาไปกินหมดจำไว้ความคิดเนี่ยตัวจังไรนะทุกวันนี้เราทุกข์เพราะความคิดนะมันจะความทุกข์ทำให้เราคิดมากนะเพราะความคิดมากทำให้เราทุกข์อ่ะคิดไปสารพัดนี่ใจกี่พบกี่ชาติมันก็จะคิดอย่างเงี้ยลากไปอยู่อย่างเงี้ยลากไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่อยู่กับความคิดเนี่ยฮะมึงดูดีๆนะวันหนึ่งวินาทีหนึ่งมึงเป็นไม่รู้กี่พบแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นคนโมโหเดี๋ยวก็เป็นนางยักษ์ฮะเดี๋ยวก็เป็นนางฟ้าความคิดเนี่ยอย่ามึงคิดดีๆไงนั่นแหละเขาเรียกว่าระบบปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมความคิดนี่แหละพาเกิดพาตายความคิดนี่แหละนะลากเราลงขึ้นสูงได้ลงอบายได้คิดดีมันก็เป็นกุศลคิดไม่ดีมันก็เป็นอกุศลเรียกว่ามโนกรรมเห็นไหมถ้าไม่คิดล่ะมันคิดดีก็ไม่เอาอย่าไปดีกับมันก็แค่มันคิดมันเป็นเพียงความคิดหรือเรียกว่าสังขารนะสังขารตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายนะสังขาราสังขารเนี่ยสังขารนี่แปลว่าความคิดปรุงแต่งนะส่วนร่างกายเรานี่คือธาตุ4เป็นรูปที่ในภาษาบาลีเรียกว่ารูปเห็นไหมธาตุ4ไม่ใช่สังขารเหมือนหลวงตาพระนางวิสาขาไปถามพุทธเจ้าเรื่องสังขาร3เห็นไหมสังขาร3คืออะไรพระพุทธเจ้าตอบวิสาขาสังขาร1เรียกว่ากายสังขารสังขาร1เรียกว่าวจีสังขารสังขาร1เรียกว่าจิตตสังขารหรือมโนสังขารนั่นเองเห็นไหม
กายสังขารคืออะไรกายสังขารก็คือลมเข้าลมออกนี่เรียกว่ากายสังขารเห็นไหมกายะกองกายเนี่ยแปลว่าลมหายใจนะคำว่ากายเนี่ยไม่ใช่ละเนี่ยนะคำว่าเอาสติไว้ในกายเห็นไหมกายสติเนี่ยเห็นไหมเอาสติไว้ในกายเอาไว้ในลมกายในที่นี้หมายถึงลมเข้าลมออกฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ในลมหายใจหรือลมเข้าลมออกเรียกว่ากายสังขารปรุงแต่งลมหายใจปรุงแต่งกายอยู่ตอนแรกจริงไหมวจีสังขารหมายถึงวิตกวิจารความคิดนี่แหละฮะปรุงแต่งก่อนจะคิดอะไรก็กลัวคนอันนั้นก็จะพูดหวานๆเพราะๆไม่ชอบก็บอกว่าชอบฮะไม่รักก็บอกว่ารักนะนั่นเขาเรียกว่าวจีสังขารปรุงแต่งคำพูดแต่จริงโอ้มันก็ชอบเหลือเกินนะคนเนี่ยนะถ้าเขาโกหกนะขี้เหร่ยังกับผีปั้นหลุดเขาบอกสวยอย่างนี้ยิ้มจริงไหมล่ะฮะเนี่ยถ้าอย่างหลวงตาเนี่ยเขาไม่ชอบฮะเขาพูดไม่เพราะเขาว่าอย่างเงี้ยฮะเขาชอบพูดหวานฮะคนเราชอบมารยาทเพราะหลวงตาไม่มีมารยาทดูดีๆนะถ้าอ่านตัวหนังสือนะมาระยาดมาระยามันยาจริงไหมโอ้ไม่ชอบจริงไหมเออและทีเนี้ยเนี่ยปรุงแต่งความคิดเนี่ยเขาเรียกปรุงแต่งวาจาเนี่ยปรุงแต่งคำพูดเนี่ยเรียกว่าวจีสังขารปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าจิตตสังขารเห็นไหมความคิดปรุงแต่งนี่แหละเหมือนหลวงตาว่าโอ้จิตอะมึงจะไปแยกจิตกับความคิดได้ยังไงก็จิตตสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งอย่างส่งจิตออกนอกเนี่ยส่งแบบไหนล่ะทำไมมึงส่งทางเคอรี่ยังไงกูฮะก็ส่งทางความคิดไงคิดเกลียดคนนั้นคิดสั่งคนนี้คิดสั่งคนเห็นไหมนี่ส่งจิตออกนอกฮะไม่ได้ส่งทางเอสเอ็มเอสหรอกแม่ก็นี่แหละจิตกับความคิดเนี่ยเขาเรียกจิตตสังขารคือส่งออกไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตตสังขารเรียกว่ามโนสังขารก็ได้เห็นไหมนี่เขาเรียกสังขารสามแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวปรุงแต่งคือสังขารนี่แหละฮะถ้ามึงไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่เกิดฮะเหมือนเขาใจผิดคิดว่าไปขอศีลกับพระอย่างเงี้ยไปวัดวันไหนก็ไปขอแต่ศีลฮะขอมาตั้งแต่เป็นสาวจนหัวงอกแล้วยังไม่มีศีลอีกเที่ยวขอแต่ศีลจริงไหมที่จริงศีลนั้นขอกันไม่ได้หรอกจริงไหมศีลเนี่ยไม่ต้องไม่ขอหรอกถ้าเราอยู่ในลมหายใจมันมีศีลทุกขณะแหละเขาเรียกอธิศีลด้วยจริงไหมถ้าเรานั่งหลับตาอย่างเงี้ยมันก็มีศีลอยู่เหมือนกันแต่ศีลตัวนี้มันมีศีลแต่กายกับวาจานะแต่จิตเนี่ยถ้ามันคิดไปเกลียดคนนั้นสั่งคนนี้มันจะมีศีลไหมล่ะฮะมันอยู่วัดกับเราไหมล่ะจริงไหมล่ะเพราะความคิดนี่แหละมันไม่ได้บวชกับเราเลยนะจริงไหมเนี่ยยังไม่เชื่อเนี่ยนั่งอยู่ดีๆนั่นแล้วก็คิดใส่เจ้าอาวาสอย่างนี้ก็มีจริงไหมล่ะเจ้าอาวาสหน้าตาดีจังจริงไหมกูก็ไม่โทษพวกมึงหรอกจริงไหมล่ะมันอาจจะมีส่วนอยู่นะจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในลมหายใจมันก็ไม่ไปกับความคิดไงเห็นไหมมันมีสองอย่างถ้าเราลืมลมเมื่อไหร่มันก็ไปคิด
ถ้าเราดึงกลับมาอยู่กับลมความคิดมันก็ดับลงเห็นไหมมันยื้อกันอยู่ละสองอย่างแค่นี้พระพุทธเจ้าว่าบุคคลใดเจริญอานาปานสติสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์แล้วพระองค์ยังรับรองอีกอันนี้ทรงว่าอานาปานสติมีอยู่สามประการบุคคลใดเจริญอานาปานสติอย่างน้อยได้เป็นอนาคามีเห็นไหมอย่างกลางได้เป็นอรหัตผลตอนใกล้จะตายอย่างมากได้เป็นพระอรหัตผลได้เข้าถึงอรหัตผลตอนมีชีวิตอยู่แล้วจะมัวไปท่องอะไรอยู่ล่ะฮะหลวงตาเคยบอกว่ามึงจะไปหาพระอรหันต์ตามวัดมันไม่มีหรอกหาอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละฮะใครจะเป็นมาช่างที่เกี่ยวอะไรกับเราจริงไหมทำเอาเองนี่นี่พระอรหันต์หาอยู่ตรงลมหายใจนี่แหละจริงไหมล่ะแม่ใครจะเป็นพระอรหันต์เหาะมาอยู่มันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะเรายังไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงไหมฮะอย่ามัวจะไปชื่นชมสมบัติของคนอื่นเลยนะจริงไหมเป็นไงมันเป็นไงอ๋อไม่ครับหันไปดูอ๋อหันไปแล้วล่ะครับเดี๋ยวหันใหม่ครับอ๋อหันซะหันซะหันหรือยังหันแล้วครับมันจะหันแล้วกูดีแล้วล่ะฮะมีคนหลายคนนะบอกว่าทำไมไม่เห็นหลวงตาสูบบุหรี่เลยตอนแรกเขาด่ากูนะถ้าอะไรสูบบุหรี่ออกสื่อพอกูไม่สูบมันก็ว่าทำไมไม่เห็นหลวงตาสูบบุหรี่เลยมันจะเอาอะไรกันแน่วะจริงนะสูบอยู่ตอนนี้กูไม่สูบออกสื่อนะกูให้กล้องหันไปทางอื่นไงบุคคลใดนะถ้ารักษาจิตรักษาใจตัวเองไม่ได้นะเสียเวลาเปล่าเกิดมาตายฟรีเกิดมาตายเล่นนะจำไว้นะอานิสงส์นี่แค่จิตสงบแค่งูแลบลิ้นเนี่ยนะมึงจะทานเงินแสนล้านก็สู้จิตสงบไม่ได้หรอกฮะจำไว้นะพากันฝึกเอานะหนูๆนะฮะจริงๆนะเดี๋ยวนี้หลวงตาก็ยังมีแรงพูดอยู่นะให้กำลังใจอยู่เนาะนะรีบขนขวายออกซะใครนะมาจากหลานหลวงปู่โอ้หลวงปู่เยอะนี่น่ารักมากเนาะฮะเป็นไงโทรบอกท่านว่าท่านว่าไงว่าไปเอกมาหลวงพ่อก็เลยขำโอ้โหเสียบมากไปถึงวันนึงบอกนี่ไม่มีโอกาสได้มาเออเอิญเจอน้องสาวก็ไปวัดหลวงพ่อวันเดียวใจง่ายมากับเขาเนาะมึงนะนะหลวงปู่เยื้อนเนี่ยนะหลวงปู่เยื้อนเข้าใจง่ายสองวันบรรลุธรรมเนี่ยกูนี่ว่ากูเจ๋งนะไปเจอหลวงปู่เยื้อนเนี่ยกูโอ้ยหงายเลยกูนะหลวงปู่เยื้อนเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเมื่อก่อนหลวงตาทำไมรู้จักรู้ไหมเขาไปซื้อโทรศัพท์มาต่อ YouTube แล้วว่าเอ้ยจะมีใครวะในประเทศไทยเนี่ยคนที่บรรลุธรรมไวที่สุดพิมพ์เข้าไปกดขึ้นหลวงปู่เยื้อนขึ้นมาก่อนเลย2วันฮะอ้าวก็เลยวันนั่นแหละครั้งแรกที่กูรู้จักท่านโอ้โห2วันแล้วนะนี่บุญวาสนาท่านนะมันเต็มนะหลวงปู่เยื้อนเนี่ยนะพูดได้นะสื่อมาให้ตังค์ไงหลวงปู่อาจจะดูอยู่เนี่ยท่านโทรมาทั้งหลายสายจะนะหลวงปู่เยื้อนนี่น่ารักนะน่ารักมากหลวงปู่สมบูรณ์คนหนึ่งเนี่ยหลวงตาอยู่เชียงใหม่ร้านพักผ่อนบ้างนะ
นะขณะอายุ90กว่าแล้วนะคิดถึงหลานนะเนี่ยสมบัติเนี่ยปู่มียกให้หลานหมดเลยกูนึกว่าจะเป็นโฉนดที่แท้เป็นวัดโอ้โหไอ้หมู่เท่าเนาะน่ารักมากหลวงปู่สมบูรณ์เนี่ยนะแล้วก็ชื่อวัดนะสมบูรณ์สุขหรืออะไรนะสุขสมบูรณ์โอ้กูก็สุขสมบูรณ์สุขอยู่เรื่อยนะนะสุขสมบูรณ์นะเนี่ยสำนักสงฆ์สุขสมบูรณ์วัดหลวงปู่นะโอ้น่ารักมากหลวงปู่นะสร้างกุฏิไว้ให้หลานมันนอนด้วยสิเนี่ยเห็นไหมน่ารักไหมหลวงปู่เยือนก็น่ารักเห็นไหมยังดีนะหลวงปู่เยือนยังโอ้ยไม่ต้องโทรมาหรอกแค่หลวงปู่สะกิดกูก็วิ่งไปแล้วกูจะว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่10ทัศทีว่ากูจะได้ไป รีบไปเลยนะหลวงปู่นะถ้าฟังอยู่เนาะหลวงปู่เยือนน่ารักมากเราเป็นลูกหลานเนาะถ้าท่านใช้เนี่ยกูวิ่งเลยวัดปากกุงไม่ใช่กูมั่งเนาะนี่ถ้าไม่มีน้องตังในกูไม่ไปหรอกแม่ก็ไปวัดหลวงพ่อบ่อยใจเคยเห็นมารำเนี่ยเหรอตามแม่อยู่บริรัมย์ที่ชักได้ค่ะใจก็อยู่กับหลวงพ่อตลอดมีงานวัดที่วัดเขาสมาแต่เห็นแม่ชมฟังแล้วมึงไปคอมเมนต์แล้วเนี่ยแล้วมึงเป็นคนกรุงเทพอ่ะพูดถึงครูบาอาจารย์มาเนี่ยโอ้ยน่ารักมากเนาะอันนี้ได้ยินว่าอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กกูพูดได้นะอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กเนี่ยนะอะไรวัดอะไรนะวัดป่าห้อยลาดวัดป่าห้อยลาดเห็นไหมเลยนะรู้จักรู้จักชื่อเสียงอยู่นะอาจารย์ติ๊กนะท่านก็รู้จักกูนะนะกูก็ว่าอาจารย์ติ๊กก็รู้จักกูกูก็รู้จักท่านเหมือนกันนะกูก็รู้ท่านอยู่เหมือนกันต่างคนต่างรู้กันอยู่เนาะครูบาอาจารย์ก็เมตตามากเนาะสักวันหนึ่งคงได้ไปกราบนมัสการอาจารย์ติ๊กเนาะอาจารย์ติ๊กไม่รู้จะสะกิดกูเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นนะสรุปแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องครูบาอาจารย์มาเนาะคือองค์แต่ละองค์แต่ละท่านก็มีคุณประโยชน์มีคุณต่อโลกนะมีคุณต่อเราเยอะเนาะหลวงตาเป็นผู้น้อยนะที่ครูบาอาจารย์เมตตาก็โอ้ยใครจะไม่นั่นเนาะจริงไหมกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย28นาทีอัน28นาทีเอาอีกก่อนก็ได้มีคนดูกูไหม877โอ้ยยังไม่ถึงพันเลยนะเอาให้ถึงพันก่อนค่อยเลิกก็ได้เนาะมีคำถามครับมีเอาถามมาจากคุณพิชิตชัยหลวงตาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วมานอนไม่หลับครับหลวงตาไม่ง่วงด้วยมันไม่ถามมันบอกกูเฉยๆแหมเอ้ยเห็นพิมพ์มาทุกวันครับวันนี้เห็นพิมพ์มาบ่อยครับใช่อันนี้มันไม่ได้ถามแล้วล่ะมันบอกนี่แล้วล่ะไม่หลับก็ทำยังไงไม่หลับก็ไม่หลับก็ไม่ต้องนอนกันแล้วเนาะครับคำถามจากคุณคำพังครับกราบเรียนถามหลวงตาครับอธิบายไม่เกิด7ชาติของพระโสดาบันครับกราบขอโอกาสอธิบายเรื่องเราพูดถึง7ชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงว่า7ชาติหรือเท่าไหร่ชาติหรอกพระโสดาบันนี่หมายถึงภพชาติสั้นลงอุปมาเหมือนภูเขาเนี่ยกระดูกเท่ากองเท่าภูเขาสุเมรุราชหรือเท่าจอมปลวกหมายถึงภพชาติน้อยลงสั้นลงถ้าจะพูดอธิบายแบบพระสิ้นคิดเนี่ยบอกว่าแค่เราเห็นความคิดเนี่ยฮะเราไม่ปรุงต่อเนี่ยในสั้นลงแบบเนี้ยฮะถ้าเราปรุงต่ออ่ะนั่นเป็นภพละถ้าไม่ปรุงนั่นแหละภพชาตินั่นแหละโสดาบันเห็นเหตุอริยะอริยะอริแปลว่าข้าศึกหรือศัตรูยะตัวนี้แปลว่ารู้ข้าศึกรู้ศัตรูถ้าเราเห็นความคิดเราเนี่ยเราไม่ปรุงต่อไปเนี่ยนั่นแหละเราไม่เกิดนะภพมันสั้นลงนะบางทีก็ไหลไปมั่งก็มีนะ
ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอเห็นก็ดึงกับนั่นน่ะภพชาติมันสั้นลงสั้นลงพระโสดาบันไม่ได้เกิด7ชาติหรอกแหมงั้นก็ตายไปก็เป็นผีโสดาบันสิฮะพอมาเกิดก็เป็นโสดาบันแต่ในท้องสิจริงไหมตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเจ็ดชาติงั้นก็เป็นสัตตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระโสดาบันนี่นะดีไม่ดีเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ตอนใกล้ตายนี่แหละเหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือใครๆหลายๆคนแม้แต่พระอานนท์เองเห็นไหมก็บรรลุธรรมตอนมีชีวิตอยู่เพราะเป็นพระอรหันต์มาหลายเป็นพระโสดาบันมาหลายปีเหมือนกันจริงไหมแม้แต่ปัญจวัคคีย์ก็ฟังธรรมจักรวรรณสูตรเห็นไหมโกณฑัญญะก็เป็นพระโสดาบันในขณะนั้นพระพุทธเจ้าเทศกันที่สองก็คืออนันตลักขณสูตรแค่ละอธิบายเรื่องเก่านะเรื่องขันห้าให้ละเอียดขึ้นนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งห้าเห็นไหมเห็นไหมก็ไม่ได้ว่าไปเกิดเจ็ดชาตินะอย่าเข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดว่าต้องเกิดเจ็ดชาตินี่เขาเรียกว่าสัตตะทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยนะเหมือนกันคล้ายกันชักแยกไม่ออกกับปุถุชนพระโสดาบันก็ยังเสพกามเห็นแม่นางวิสาขามีลูกถึง20คนก็ยังอยากรวยอยู่แต่ไม่ทำบาปอยากรวยไม่ใช่อยากรวยไปทำอะไรเอามาทานนะเนี่ยโสดาบันจะมีนิสัยอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าถึงบอกไหมข้ารู้ว่าใครไหนเป็นโสดาบันถึงไม่ให้พิสูจน์ไปขอเพราะโสดาบันจะให้หมดตัวเลยไม่หวงนะถ้ายังหวงอยู่ก็เป็นโสดาดันแล้วชัดเจนไหมมีอีกไหมเอ้าจากคุณตุ๊กครับกราบนมัสการหลวงตาครับการเติมจิตหมายถึงยังไงครับหลวงตาอ๋อก็ต้องถามหลวงปู่เยื้อแล้วล่ะตรงนี้เหมือนเติมน้ำมันนี่มั้งตรงนี้ต้องยกให้หลวงปู่เยื้อแล้วเนาะคงมีท่านองค์เดียวนี้แหละนะจากคุณธนวัฒน์ครับขออนุญาตถามหลวงตาจิตเป็นธรรมชาติเกิดดับแล้วทำไมเมื่อกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดกรรมต้องติดตัวไม่ดับไปด้วยจิตเนี่ยคืออะไรล่ะฮะจิตเนี่ยเป็นสภาวะอาการเฉยๆไม่มีตัวมีตนหรอกที่เรียกว่าจิตนี่ก็เพื่อสมมุติได้เรียกกันเฉยๆหรอกฮะถ้าไม่เรียกว่าจิตจะเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่ามโนก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได้แล้วจะเรียกมันนะเนื้อแท้ก็ตัวเดียวกันนะจิตกับสติก็ตัวเดียวกันนะพูดถึงนะอย่าไปไล่หามันเลยชื่อมันนะเชื่อไหมพระอรหันต์บางองค์พูดธรรมะไม่ได้เลยก็มีนะถ้านักอภิธรรมอย่างนักโตวาทีอภิธรรมอย่างพระเรวัตตาก็ไม่เห็นมันรู้ธรรมนะเก่งมากโวหารฉะฉานมากแจกฉานมากนักอภิธรรมเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเขาเรียกเวทันละนักเวทันละนักอภิธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนพูดเก่งโวหารเก่งจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่นะพระอรหันต์บางองค์เนี่ยพูดธรรมะไม่ได้ก็มีถ้างั้นจะมีม้าสามม้าเลยเคยฟังเรื่องม้าสามม้าไหมที่พุทธเจ้าพูดถึงม้าแกรบม้าเทศม้าอาชนัยม้าแกรบหมายถึงพระโสดาบันและพระสกิทาคามีวิ่งไวได้เป็นพระโสดาบันเห็นไหมเปรียบความวิ่งของม้าแกรบวิ่งไวได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีรูปไม่สวยสีไม่สวยหมายถึงพูดอภิสพูดธรรมะไม่ได้เลยแต่เป็นพระโสดาบันนะรูปร่างไม่ดีไม่มีคนนับถือเลยก็มีแต่เป็นพระโสดาบันนี่ม้าตัวที่หนึ่ง
มาเทศเปรียบเหมือนพระอนาคามีวิ่งไวได้เป็นอนาคามีนะสีไม่สวยหมายถึงพูดอภิธรรมไม่ได้เลยพูดสมาไม่ได้เลยจะเป็นอนาคามีนะอีกไหมรูปร่างไม่ดีเห็นไหมไม่มีคนนับถืออะไรก็มีแต่ได้เป็นอนาคามีม้าตัวที่สามคือม้าอาชาไนวิ่งไวจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหมสีไม่สวยคือพูดอภิธรรมไม่ได้เลยพุทธมาไม่ได้เลยรูปร่างไม่ดีไม่มีคนนับถือเลยก็มีเห็นไหมเห็นไหมพระอรหันต์สมัยก่อนไม่มีข้าวจะกินก็มีลูกศิษย์พระสารีบุตรเห็นไหมตอนจะตายค่อยไปจับบาตรให้ได้กินข้าวอ่ะเพราะอะไรล่ะก็เหมือนคล้ายๆว่าพวกเราเนี่ยเห็นคนไปทานอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าทานมากนี่ขัดลาภพระนั่นเนี่ยคนนี้จะยากจนเชื่อสินี่เป็นแบบนี้ฮะระวังนะไม่ใช่อย่าเสือกนักเขาจะทำบุญทำทานนะถ้าเขาล้วงกระเป๋าไม่อย่าไปทานมากนี่จะยากจนจำไว้ทำอะไรก็ขัดสนเวลาทำการทำมาเกิดพบชาติมาไปทำอะไรก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยผลไปใส่ป๋าไปใส่เบ็ดก็ไม่ค่อยถึกมิตรกับปูกินหลอนนะพวกนี้หากินไม่ค่อยหากินบ่หมานว่าไอ้กูว่าเล่าแน่หากินไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองไม่ค่อยได้เห็นไหมเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมมีแต่สาธุด้วยกับเขาถึงตัวเองจะไม่มีเงินมีทองก็ตามฮะโอ้เป็นบุญของท่านแล้วเนี่ยนะเนี่ยพอเกิดมานี่ทำอะไรก็ขึ้นเห็นไหมนะจำไว้นะอย่าพักกันอย่าโอ้ยพอเขาจะทานแล้วโอ้ยทำนิดหน่อยก็ได้ระวังเถอะนะแล้วจะมาตีโพยตีไปกูทำไมทำไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่ขึ้นเห็นไหมคำถามจากคุณชัดชัยครับกรรมจากการด่าพระร้ายแรงขนาดไหนครับโอ้ร้ายแรงจนได้ตีกันก็มีบางทีจริงๆแล้วไปด่าท่านเรื่องอะไรล่ะด่าใครมันก็มีโทษหมดแล้วจริงไหมอยู่ดีๆจะไปห้ามด่าคนทำไมอ่ะเนาะมันก็ลองคิดดูก็แล้วกันเถอะแล้วมันเรื่องอะไรต้องไปด่าคนล่ะถ้าไม่ชอบใจเราก็อย่าไปฟังอย่าไปดูแล้วก็สิ้นเรื่องจริงไหมล่ะฮะจะไปด่าเขาทำไมนะนี่คนเราก็แปลกนะชอบไปด่าคนนั้นคนนี้ชอบคนนั้นพูดผิดคนนี้พูดถูกนะโอ้เก่งอยู่คนเดียวนั่นเหรอจริงไหมมันเรื่องอะไรอ่ะเหมือนหลวงตานี่บอกว่าเอ้ยกูก็แนะนำไอ้คนที่ไม่ชอบกูเนี่ยฮะมึงก็จะเปิดโทรศัพท์ก็ได้จริงไหมล่ะฮะกูก็แนะนำถ้าไปเห็นกูมากก็เอาโทรศัพท์ไปจุ่มลงน้ำกูก็แนะนำแล้วนะแต่อย่าซื้อมาใหม่จะไปเกลียดกันทำไมล่ะฮะก็ฟังดูถ้าไม่ฟังดูบางทีก็จะเกิดประโยชน์อยู่นะถ้าตั้งเป็นอคติไว้แต่ต้นเนี่ยมันฟังใครมันก็ขัดไปหมดแหละคำว่าอคตินะลองฟังดูไม่เกิดประโยชน์ถึงจะผิดจะถูกดีหรือชั่วเราก็แยกแยะได้ไม่ใช่เลยฮะแต่นิสัยของคนก็แปลกนะกูขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าตัวเดียวเนี่ยนะแค่มีจำนวนอยู่นิดหนึ่งเสียไปทั้งตัวเลยนะคนนี้ก็แปลกไปซื้อเสื้อผ้าไม่ได้หาอย่างอื่นนะหาที่ตำหนิโอ้ว่าอย่างเงี้ยกูเนี่ยกูก็มีธรรมะตั้งแต่กูขายเสื้อผ้าแล้วนะโอ้
คนเราเนี่ยไม่ได้หาอะไรนะหาตำหนิเหมือนหลวงตาเคยพูดอ่ะเดินไปด้วยกัน3คนเนี่ยตามถนนเนี่ยได้กลิ่นขี้ปุ๊บเนี่ยเหม็นอะไรวะแทนที่จะเดินหนีไม่ใช่นะมันมาทางไหนวะเหม็นจากไหนจริงจริงไปเจอแล้วนะขี้ใครวะยังถามอีกขี้ผู้หญิงหรือผู้ชายวะครับไอ้คนหนึ่งวิจัยอีกโอ้ยดูง่ายขี้ผู้หญิงกับขี้ผู้ชายขี้ผู้หญิงที่เยี่ยวมันจะใกล้ๆที่ผู้ชายมันจะห่างมาคืบหนึ่งวะโน่นเนี่ยไปนั่งวิจัยขี้เขาเนี่ยจริงไหมล่ะแทนที่จะเดินหนีไม่ใช่นะจริงไหมล่ะเฮ้ยถึงพันหรือยังวะพันพอดีครับเพื่อนโอ้พันพอดีตาครับคอยคำถามเอาเอามาเลยจากคุณวิรศักดิ์ครับผมฝึกอาณาปากับพุทโธแล้วอารมณ์กามราคะน้อยลงแต่ยังเห็นใจภรรยาอยู่ต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับแหมมาถามพระเรื่องนี้ถ้ามึงมาถามกูก็บอกเลิกกับมันซะมึงจะเชื่อกูไหมล่ะให้เขามีผัวดีๆบ้างเถอะเป็นอะไรกันแน่เลยโอ้ยก็จะมาถามกูถ้ากูเนี่ยนี่แหละมันก็หนักอกหนักใจมาถามพระเดี๋ยวถ้าพอถามไปเหมือนอาจารย์คำใสถามกูนี่แหละอาจารย์คำใสเนาะท่านบวชแต่น้อยเนาะทีนี้วันนั้นกูลงมาจากเขากูเห็นพระใหม่นั่งเต็มอยู่นั่นๆๆกูว่าศีลมาพอดีว่างั้นนี่ผู้เชี่ยวชาญบ้างก็เรียกกูไปถามว่าท่านศีลผู้หญิงกับผู้ชายเวลาเขาแต่งงานกันเขาทำกันยังไงมึงคิดดูกูจะตอบยังไงกูก็บอกว่าตอนนั้นกูก็ไม่คิดอะไรมากเนาะกูอาจารย์ถามเนาะกูบอกว่าบางก็กอดจูบจับนมบ้างกูก็ว่าเงี้ยนะมันก็บอกหูขนาดนั้นเลยเหรอท่านว่าแล้วทำยังไงต่อไปอีกอย่างนี้พอกูตอบไปแล้วพอกูตอบไปสุดแล้วก็บอกว่านี่อาบัตินะเนี่ยอาจารย์คำใสกูบอกอะไรวะก็มาถามกูเนาะกูไม่ตอบก็ว่ากูไม่ตอบนะกูบอกอย่ามาถามกูอีกนะว่าไงหลวงตาอาจารย์ท่านยังไม่เคยมีเมียใช่ไหมครับไม่เล่นๆอาจารย์คำใสนี่ท่านละเอียดวันหนึ่งอ่ะคือกูจำพรรษาแล้วจำพรรษาด้วยกับหลวงพ่อหลวงปู่อินนี่แหละจำพรรษาด้วยกันอาจารย์มณีเป็นเจ้าอาวาสตอนนั้นอยู่ผาลำย้อยอาจารย์คำใสเป็นพระพี่เลี้ยงนะวันนั้นหลวงพ่ออินเทศเรื่องความชั่วอาจารย์คำใสอดข้าวสามวันไปนั่งพิจารณาความชั่วรู้ไหมท่านวันนั้นกูเดินผ่านมาเหมือนเดิมเลยมันชินทับมาเนี่ยรู้แล้วความชั่วว่าไงโอ้ท่านมีปัญญามากความชั่วนี่ที่ท่านได้มาเป็นยังไงครับอาจารย์4ว่างั้นเอ้าไปพัฒนาความพิจารณาความชั่วได้4มันมาจากไหนอ่ะเราก็ถามงงเอ้ามันก็มีคอควายว่าแหวนสลามอมะก็4ชอช้างชอช้างไม่หันไม่เอกว่าแหวนก็4แน่นอนท่านว่าแล้วก็ท่านก็ไปบอกยงด้วยนะบังเอิญเลขก็จังไรไปออก4นะอยู่ผ่านน้ำย้อยปีนั้นโอ้อาจารย์คำใสเนี่ยน่ารักมากนะแล้วมีครั้งหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่ออินก็พูดอีกเรื่องตอนนั้นทำร่างร้านไงให้พิจารณาให้โยมให้พระอะไรอะพิจารณามายุคานะไปทำอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คำใสอดข้าวอีก3วันนั่งพี่มาอยู่ขากูก็ผ่านมาเหมือนเดิมเลยเพราะว่ากูจะลงจากเขามาต้องผ่านกุฏิจางคำใสตอนนั้นกูยังไม่ย้ายกุฏิหนีสินทรัพย์มานี่รู้แล้วว่างั้นรู้เรื่องอะไรที่หลวงพ่ออินเทศวันนั้นเรื่องมาอยู่ขาอ้าวมันหมายความว่ายังไงอยู่ขาให้รีบตัดว่าโอ้โหมันละเอียดว่าอยู่คาลิปตัสนะ
ยูคาให้รีบตัดว่าอาจารย์กำใสตอนนี้ก็ไปอยู่เมืองเลยไม่รู้อยู่วัดสวนกล้วยเรื่องอะไรเนี่ยนะอาจารย์กำใสน่ารักมากนะกูเรียกหลวงพ่อโกบิโก้มันมีที่มาเรื่องโกบิโก้นะคือเมื่อก่อนหลวงปู่ใหญ่ให้พระเนี่ยไปนอนเฝ้าเจดีย์คืนละ3องค์พระผ่านลำย้อยเนี่ยทุกคืนจัดทีมขึ้นไปแล้วกูบังเอิญไปติดอยู่กับอาจารย์กำใสแล้วก็ครูบาคอหึก3คนตอนขึ้นไปกูหิวข้าวกูไม่ได้กินข้าวไงท่านมีโกบิโก้เขาถูกเลข44นี่แหละพอซื้อมาโกบิโก้อะไรมันหายากนะสมัยก่อนโกบิโก้เนี่ยถือว่ามีบารมีมากกูเลยถามว่าอาจารย์ครับโกบิโก้มีไหมครับผมหิวข้าวของมันหมดเป็นท่านว่ากูก็เลยโอ้ไม่ได้กินแล้วนะทีนี้ก็ขึ้นไปเจดีย์ไงสมัยก่อนมันยังไม่มีคนไปเที่ยวนะไม่มีหรอกถนนก็ยังไม่ทำฮะทีนี้ตอนเช้าต้องลงมาก่อน2:00ลงมาทำวัดใช่ไหมก็เดินลงมาตามหน้าผาในพรรษามันลื่นท่านเดินนำหน้ามาท่านลื่นเฮ้บลงย่ามใหญ่ๆนะสมักโกบิโก้เต็มที่เลยกูว่าจะไปพยุงขึ้นกูเห็นโกบิโก้กูเดินข้ามเลยกูไม่สนแล้วจริงๆก็อาจารย์กำใสกูเลยเรียกว่าอาจารย์โกบิโก้นี่เห็นไหมเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องอะไรบวชใหม่นะพูดถึงครูบาอาจารย์น่ารักมากท่านก็เขียนก่อนให้หลวงตาเลยนะติดอยู่ผ่านน้ำย้อยเมื่อก่อนอาจารย์กำใสเนี่ยท่านสินทรัพย์นับว่าอันดับหนึ่งที่รู้ซึ้งพระธรรมคำสั่งสอนท่านเขียนท่านเจ้าบทเจ้ากรนะตอนนี้ได้ยินว่าไปอยู่เมืองเลยวันนั้นลูกศิษย์ท่านไปเจอที่โคราชที่วิมุติยาก็เลยเล่าเรื่องผมฟังแล้วว่าตอนนี้อาจารย์คำใสไม่รู้จักว่ากูอยู่ไหนเฉยนะอาจารย์คำใสเนี่ยกูเรียกมีชื่อหนึ่งที่กูเรียกท่านว่าโอลิฟทำไมกูเรียกว่าโอลิฟท่านท้องป่องป่องข้างบนรีบๆมึงเห็นเมียป๊อปอายไหมโอลิฟเวลาเดินจงกรมจ้างกันใส่นะตลกนะจ้างกันใส่นะว่าวันนี้พูดถึงเผาจ้างกันใส่ซะนะพูดถึงเรื่องวัดป่ากุ้งเนาะอยู่ด้วยกันน่ารักอาจารย์กันใส่นะสนิทสนมกันมากเนาะมีอีกไหมครับจากคุณนัทสอนครับตอนตายถ้าเอาสติอยู่กับลมหายใจตายแล้วจิตไปไหนคะมึงลองตายดูสิครับลองตายครับมีต่อครับแล้วถ้าเจ็บป่วยทำยังไงให้เวทนาน้อยลงอ๋อก็ไปหาหมอนะตอบแล้วนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วมั้งกูเฮ้ยกินอย่าเพิ่งสาธุเร็วมีคนอยู่เท่าไหร่1,200ครับโอ้1,200ก็ดีนะมี1,200ครับ560เอาอย่างนี้ก็กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย48นาทีครับ48นาทีเนาะเอา50นาทีก็ได้เนาะเรื่อยต่อคือโยมตังมานิมนต์เพื่อนถือว่าเป็นเพื่อนเนาะไปแม่ชีเนี่ยเนี่ยแม่ชีเจิ้นเนี่ยหัวหน้าแม่ชีเขาจะพาไป150แม่ชีนะส่วนพระเนี่ยหลวงตากับพร้อมกับหลวงตาก็100นะใช้รถตู้ไป24คันแล้วก็รถตู้ของเมจิเจนก็เพิ่มอีกก็ประมาณรวมๆ30คันแล้วนะส่วนกำหนดการที่เรื่องกับข้าวพวกเราจะฉันข้าวไปก่อนแต่วันที่27วันที่17นะส่วนวันเราก็ไปไม่ต้องเทศไม่ต้องสนทนาธรรมอะไรก็ได้
นะถ้าทางนั้นไม่พร้อมอ่ะเนาะเราก็แค่ไปร่วมให้โยมต่างเฉยๆโยมจะกลับนิมนต์ให้ท่านเทศที่วัดป่าคุ้มนั่นแหละค่ะทีนี้พอ นั่นแล้วเราก็สนทนาธรรมกันแบบนี้แหละเนาะแล้วก็พอจบแล้วเราก็นั่งพากันนั่งสมาธินิดหน่อยเพื่อแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศกำลังจิตกำลังใจที่ทุกคนหล่อหลอมรวมใจเนาะเป็นกุศลให้โยมจังอะเนาะที่มีจิตใจเดินทางมากับคณะเนาะมานิมนต์หลวงตาส่วนตอนเช้าเราคงไม่ฉันข้าวหรอกเนาะฮะโยมอยากกลับนิมนต์ที่ฉันที่นั่นเลยค่ะฮะเช้า18มันมีที่นั่งฉันเหรอมีเจ้าค่ะไม่อดหรอกค่ะคือเข้ามาจากอยู่ข้างนอกที่พักศรีอินทรารักษาใจข้างในศาลาหอฉันไม่ได้จัดงานค่ะนิมนต์ฉันในศาลาในศาลาคือหลวงตาเดี๋ยวโยมต่างหลวงตาคิดว่าที่หลวงตาคิดไว้เนาะคือหลวงตาจะสั่งเขาทำกับข้าวกล่องเนี่ยโยมอาสาจะทำถวายมาคือหลวงตาคิดว่าไม่อยากนั่นก็เลยว่าเออให้เมสเซนเจอร์เนี่ยจัดการเลยหลวงตาจัดการเรื่องกับข้าวกล่องวันที่18เนี่ยนะคือเรามีประเด็นอยู่2 อย่างเอาปิดได้แล้ว